สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่18กันยายน2024เวลา 6:40 นาทีนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เห็นคลิปแอดวิ่งไปวิ่งมาก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับผมในการสร้างสรรค์เพจที่ดีๆต่อไปนะครับผมฟุตบอล UCL UEFA Champions League นะครับนัดที่1นะครับผมของฤดูกาล 2024-25 ก็ระเบิดแข่งกันแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ดึกๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับตารางคะแนนเอ่ยผลการแข่งขันเอ่ยเมื่อคืนนี้มี6คู่นะครับยูเว่นะครับคู่แรกเลยยูเว่เปิดบ้านเอาชนะ PSV ไฮโฮเฟนไป3-1นะครับแล้วก็คู่ที่2ราชันชุดขาวนะครับเรอัลมาดริดชนะสตุกการ์ดไปได้3-1สปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะลอสนะครับผมลอสนะครับผม2-0นะครับจากฝรั่งเศสไปยังสบอยนะครับเปิดบ้านให้กับแอสตันวิลล่ามาถล่มไป0-3นะครับแอสตันวิลล่าได้3แต้มไปไบเยอร์มิวนิกเนี่ยถล่มของจริงนะครับถล่มไดนาโมซาเก้ไป9-2นะครับและ AC มิลานนะครับเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไป1-3นะครับแหมมาฟื้นเอานัดนี้ละก็วันนี้นะครับมีแข่งอีกดังนี้นะครับโบโลญญานะครับจะพบกับชักตาโดเนตนะครับสปาร์ตาพาร์คนะครับตอนรับการมาเยือนของเลสบูซาวกนะครับก็เปเอเชนะครับตอนรับการมาเยือนของคิโรน่านะครับคับบูธนะครับตอนรับการมาเยือนของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับก็เซลติกนะครับตอนรับการมาเยือนของสโลวานนะครับแล้วก็แมนซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบนะครับตอนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับและเวลาในปกตินะครับเลสตาร์เบลเกตนะครับตอนรับการมาเยือนของเบนฟิก้าเฟเยนอร์ดนะครับตอนรับการมาเยือนของเลเวอร์คูเซ่นนะครับมี8คู่นะขออภัยนะครับตะกี้ว่า6คู่ก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้เรามาดูตารางครับตารางนะครับดังนี้เลยนะครับก็แน่นอนเลยละฮะทีมที่ยิงนำก่อนก็คือไบเยอร์มิวนิกนะครับยิงได้ผลต่างประตูสูงสุดเป็นที่1ครับก็เมื่อคืนนี้ยิงได้9ประตูเสีย2นะครับผลต่าง7นะครับทีมที่ได้3แต้มจะอยู่จะรูหัวตารางครับ1-6นะครับประกอบด้วยไบเยอร์มิวนิกแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลยูเว่เรอัลมาดริดและสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับได้3แต้มนะครับอยู่หัวตารางเลยทีมที่แพ้เมื่อคืนนี้ครับ PSV ไฮโฮเฟนสตุกการ์ด AC มิลานลอนส์ยังสบอยไดนาโมซาเกฟจะอยู่ท้ายตารางนะครับเป็นไปตามนี้นะครับ 1-8 นะครับไปเข้ารอบอัตโนมัติแล้วก็แอดไม่แน่ใจ9ถึงเท่าไหร่นะครับต้องไปเพย์ออฟกันนะครับก็เป็นไปตามนี้ไปก่อนนะครับเป็นไปตามนี้ก่อนนี่คือในรูปแบบใหม่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแอดพูดกติกาเขาไว้แล้วในคลิปแรกเนี่ยเดี๋ยวแอดไปทวนอีกทีนึงมันเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ตามรับชมกันได้นะครับมี8คู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทำงานโดยมีความสุขและสวัสดิภาพนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยๆทุกท่านนะครับผลการแข่งขันและตารางการแข่งขันแอดเอาไว้ในคลิปที่2นะครับโคเวอร์เดือนที่1นาทีสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ